ลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราและมารีมารีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะแม่โอจะพาไปเที่ยวงานเทศกาลประจำปีของต่างจังหวัดที่นี่นะคะเป็นงานใหญ่ของที่นี่อีกงานนึงเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่บนถนนนะคะงานนี้ปีนึงมีครั้งนึงเดี๋ยวเราตามไปดูนะคะเพื่อนเดี๋ยวใช้ชมวิวถนนก่อนแล้วค่อยไปเข้าชมเทศกาลพร้อมกันนะคะบ๊ายแล้วเจอกันนะคะเพื่อนๆตามไปดูเลยค่ะอาทิตย์ขึ้นเรามาถึงที่งานแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่งานแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ parking นะคะที่จอดรถเดี๋ยวเราจะเดินเข้างานกันนะคะตามมาเลยค่ะตอนนี้เราก็จะเข้างานแล้วนะคะเดี๋ยวแม่โอจะพาไปชิมอาหารฟรีนะคะเพื่อนๆเขามีกลุ่มจากมหาวิทยาลัยนะคะมาทำอาหารฟรีให้ชิมนะคะอร่อยไหมแซ่บป่ะอร่อยไหมแซ่บมากมากเลยแซ่บมากมากเลยเ
ปบ่งงานนี้มันเสกย้อนพันไก่ตามมดRegarde son cœur en fait. Regarde. Elles sont bizarres. Ah, mais maman, regarde, elle arrache les plumes de l'autre. Regarde.Regarde, écoute. Il fait pasเราจะไปดูวัวตัวใหญ่ Voilà, vous voyez, mettons les métiers, les métiers d'éleveur sont vraiment poussés.D'ailleurs, je tenais très vite à remercier les partenaires qui nous ont suivis pendant ces trois jours. Avec entre autres, et bien, la FEAAD, donc qui est la foire exposition agricole et artisanale de Bourg. Mais c'est grand plus sur son oreille, Oli. Maman, là, il fronce les sourcils.7 mois 7 mois
วัวเผือกใช่ไหมคะใช่วัวเผือกไหมขนงานนุ่มมากเลยขนเหมือนนุ่มมากเลยอ่ะนอนกินเนาะนั่งกินนอนกินเนาะตัวนี้ยังยืนกินเลยOh,
si c'est aventure. ตรงนู้นก็จะเป็นชูรูมรถนะคะรถไถรถยนต์รถอะไรเยอะแยะตอนนี้ก็บ่ายแล้วนะคะเริ่มเหนื่อยแล้วพักผ่อนนะคะวิดีโอนะคะบางที่เราก็สามารถถ่ายได้หรือบางที่เราก็ไม่สามารถถ่ายได้นะคะเพราะบางร้านเขาก็เป็นงานฝีมือนะคะเขาไม่ยอมให้ถ่ายนะคะเราก็ไม่ถ่ายเขานะคะบางร้านเราก็ถ่ายได้นะคะคนเยอะมากอากาศร้อนมากเลยนะคะเมื่อเช้าน้องมาริตื่นเต้นกับสัตว์มากเลยว่าแบตเตอรี่เหลือน้อยมากไปซื้อเมื่อกี้ไปซื้อได้อะไรมาได้ผักกาดได้ของผลผักผลไม้ต่างๆนะคะที่นี่เขาจะมีของไร้ปลอดสารพิษนะคะเป็นปลอดสารพิษแล้วก็เป็นอาหารต่างๆหลายอย่างตอนบ่ายแล้วก็จะเหนื่อยอากาศร้อนน้องมะลิก็เริ่มงอแงแล้วนะคะ
พูดภาษาไทยนะคะเขาก็มองขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะถ้าหมดคลิปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขบ๊ายบายค่ะ